ครับผมเราก็จะพาท่านผู้ชมไปพบกับในช่วงกระโดดแต่งตัวแอนกระโดดมีนายแบบหล่อๆมาใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าพี่ยกเพลงเกาหลีมาจากเกาหลีโดยตรงเลยเร็วๆอยากโดนเร็วๆร้อนเหรอใจจะละลายร้อนนิดนึงได้ไหมครับน้องปาล์มไม่ได้คือพี่รู้สึกว่าจะร้อนเกินท่านผู้ชมอยากหาลูกเขยให้อยากเห็นแล้วว่าอยากเห็นโอเคครับโอเคงั้นพบกับหนุ่มบอสต้าคนแรกกันได้เลยครับผมคือวันนี้พบพาความสุขมาใน183นะนะพี่หนุ่มคนนี้ขอไม่50 65ครับผมกำลังดีกำลังดีพี่หนุ่มแม่พี่หนุ่มตายไหมรู้สึกว่าน้องหนุ่มนี่จะออกหน้าออกตาท่านผู้ชมเกินไปหรือเปล่าเขาหล่อแหมเก็บนิ่งนิดนึงโอเคครับเก็บการนิดนึงมาดูการสไตล์แต่งตัวของเขาเกาหลีเกาหลีไม่ใช่เพียงแค่การสไตล์แต่งตัวเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้อะไรกินตัวยังไงยังไงทำไมกินตัวมีอะไรอะไรเนี่ยได้ปรับหลับได้ค่ะดูกันเลยครับบอสต้าหันตัวให้พี่ดูนิดนึงครับพี่บอกแล้วไม่ใช่แค่การสไตล์แต่งตัวของน้องบอสต้าเท่านั้นที่มาในเทรนด์เกาหลีดูจากหน้าตาแล้วอย่างเกาหลีนั่นเองครับผมเฮ้ยเดี๋ยวแต่เห็นคุณแม่บอกว่าอยากได้ลูกเขยแบบนี้เลยยิ่งไม่เป็นลูกเขยด้วยอุ้ยน้องปาล์มอิฟไว้ก่อนได้ไหมครับเรื่องนี้เราต้องไปคุยกันด้านหลังนี้ไหมเราเป็นผู้หญิงอ๋อใช่เราเป็นผู้หญิงต้องเป็นกุลสตรีนิดถูกต้องคือว่าพี่ให้ไปก่อน2ตัวดีไหม2ตัว43แล้วกันเอามาทำไมครับพี่มันคือเบอร์อะไรอ่ะให้น้องปามเดี๋ยวไปเก็บเอาอีก 7-8 ตัวก็แล้วกันมันคือเบอร์อะไรอ่ะมันคือเบอร์อะไรอ่ะเบอร์ไนกี้พี่บอกเบอร์โทรศัพท์นะครับพี่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นเบอร์อะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่เอกโดนเดี๋ยวพี่เอกโดนเบอร์นั้นน่ะเอาเองมั้ยอย่าเลยอย่าเลยเอาไว้ให้น้องหนุ่มเก็บไว้รับประทานดีไหมโอ้โอเคครับกับเป็นลมโอเคดูการแต่งตัวของน้องเขาก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงก็บอกเลยเกาหลีเกาหลีไงเขาเกาหลีอ่ะดึงมาจากเกาหลีเลยดึงมาจากเกาหลีบินตรงมาเลยใช่ครับส่งตรงมาเลยส่งมาจากซุปเปอร์โมเดลเนี่ยโอเคนั่นแบบคุณเข้ามาจากซุปเปอร์โมเดลนั่นเองครับผมเพราะว่าแต่เทรนด์ของเรายกแฟชั่นวีคมาจากเกาหลีเหมือนเดิมนั่นเองครับผมครับผมเดิมๆเลยแต่ตัวของน้องเขาก็เข้าท่าแล้วก็กำลังมาแรงเหมือนวงอะไรนะตอนนี้วงอะไรนะครับวงอะไรนะครับซอนประมาณนี้นั่นเองแล้วก็สังขารก็ไม่ค่อยดีก็เต้นนะครับผมโอเคงั้นขอบคุณน้องบอสต้าก่อนครับขอบคุณครับครับโอเคครับเราก็พบกับน้องต่อไปได้เลยครับโอเคน้องเม้งครับผมโอ้ยน้ำลายไหลคนนี้ครับหนุ่มคนนี้เข้มจริงๆเข้มอะไรเข้มคิวเข้มเข้มทั้งตัวครับผมโอเคมาจากไหนเนี่ยเข้มทั้งตัวอย่างนี้หนุ่มคนนี้มาของเข้มมาจากไหนสไตล์การเข้มๆน้องหนุ่มคิดว่ามาจากไหนครับมาจากแม่ฮ่องสอนหรือเปล่าโอ้โหน้องหนุ่มความเข้มของเราต้องมาจากภาคใต้ครับหนุ่มคนนี้เขามาจากภูเก็ตนั่นเองครับผมภูเก็ตครับผมหนุ่มคนนี้พกพาความสูงมาใน175นั่นเองครับอีกแล้วตึกใบหยกอีกแล้วโอ้โหตลอดเวลาเป็นเกาหลีในแบบนะครับนายแบบของเราก็ต้องสเปคประมาณนี้ความสูงประมาณนี้น้ำหนักอยู่ประมาณนี้นะครับผมต้องลำบึกด้วยที่สำคัญต้องลำบึกด้วยใช่ครับต้องลำบึกเลยไอ้ลำบึกนี่ใครสนใจกันแน่ครับน้องหนุ่มท่านผู้ชมอ๋อครับท่านผู้ชมนะคะต้องเราสองคนก็สนใจนึกว่าใครอยากจะได้ผลลัพธ์กันนะเราสองคนก็สนใจค่ะน้องปาชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรน้องคนนี้ชื่อว่าน้องนนท์นั่นเองครับผมไอ้น้องเม่งครับผมน้องเม่งนั่นเองครับผมแก่แล้วโอเคครับโอเคครับนี่โอ้สงสัยที่ต้องไปดูนิดนึงโอเคครับผมน้องคนนี้ก็ชื่อน้องเม่งนั่นเองโอกาสความมีหน้าตัวมีไอ้โอ้ยที่ค่ะมีหนาไม่มีหนาต้องลองให้ลองดูแล้วกันครับว่าฟังที่จะเสียงหรือเปล่าพร้อมไหมฟังที่เสียงไหมแต่ก็ฟังที่จะเสียงนะโอ้เป็นอย่างเงี้ยอย่าลืมสนใจเก็บอาการนิดนึงน้องเรียบร้อยนิดนึงเราเป็นกุลสตรีเก็บอาการเรียบร้อยแล้วนะกุลสตรีประเทศไหนครับเนี่ยกุลบุรุษก็ได้ค่ะโอเคครับเป็นสตรีข้ามเพศเราไปพบกับในสไตล์การแต่งตัวของเม่งกันก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างอ่าฮะครับผมเนี่ยเพย์บอยนิดนึงเพย์บอยครับผมสไตล์นี้เป็นเพย์บอยเหรอเขาเป็นเพย์เกิร์ลนะตาเข้มๆนะครับโอเคเพย์เกิร์ลแต่น้องเขามาสไตล์เพย์บอยโอเคสไตล์การแต่งตัวก็กำลังดีนะครับใช่แต่พี่ว่าขัดนิดๆหรือเปล่ายุ่ยยวนใจเสื้อกางเกงนี่เสื้อกับกางเกงนี่ขาดกันนิดนึงกางเกงขาดจริงค่ะพี่รู้สึกว่ามันขาดค่ะขาดมันจะขัดลูกตาอยู่นิดๆหรือเปล่าไม่หรอกนี่แหละเพอร์เฟคไม่นะอย่ามาว่าเม่นฉันร้อนแรงมากตัวแทนเก็บไว้ก่อนนะครับ
ปดีกว่าเนาะคนต่อไปอ่ะงั้นช่วงนี้ขอขอบคุณน้องแม่งกันก่อนครับคนต่อไปใครเอ่ยครับผมต่อไปก็พบกับหนุ่มคนต่อไปนั่นเองหนุ่มคนนี้พกพาความหน้าเกาหลีมาจากดัดผมรอนนิดนึงนี่มาจากไหนครับใจแตกเลยมาจากไหนเนี่ยคนนี้มาจากเมืองไหนเนี่ยเชียงใหม่ครับผมเชียงใหม่เชียงใหม่นะใช่เชียงใหม่เชียงใหม่ครับผมเป็นยังไงดูหน้าตาก็บ่งบอกว่าเชียงใหม่ออกสไตล์เกาหลีนั่นเองครับขาวนี่แหละเป๊ะนี่แหละเป๊ะแต่เป๊ะน้องเห็นแล้วใจเต้นอ่ะใจเป้าอ่ะเป็นไงแกไหนเนี่ยต้องเรียกรถพยาบาลหรือเปล่าครับน้องเป้าอยากได้เหมือนกันนะคะอยากได้นะครับเกียรติตามได้ไหมอยากได้ทั้งในแบบทั้งรถพยาบาลอ่ะโอ้โหนั่นเองครับอ้าวเราพบกับสไตล์การแต่งตัวของน้องเขาก็แล้วกันเพราะว่าน้องคนนี้พกพาความสูงมากกับพอๆกับเท่าไหร่เท่าไหร่เข้มคนเมื่อกี้นี่เลย175นั่นเองครับน้ำหนักที่55เองก็พอแบกไหวอยู่แล้วจะแบกเลยจะแบกกลับบ้านทุกคนเลยเหรอคะแม่เป็นหนุ่มๆหน่อยไม่ได้จะแบกอย่างเดียวเลยคนนี้ขอเก็บไว้แต่คนต่อไปให้พี่หนุ่มแบกกลับบ้านได้เลยไม่เอาอ่ะอย่างนี้ครับดูการสไตล์แต่งตัวของเขาก่อนว่าเป็นยังไงเพราะว่าพวกขาความเป็นเกาหลีมาเต็มตัวเลยเข้าวันนี้เกาหลีอุ้ยดัดผมร้อนด้วยนะหน้าเชียงใหม่เขาเป็นคนเชียงใหม่ใช่ครับเชียงใหม่โดยตรงหน้าเชียงใหม่การแต่งตัวเกาหลีอุ้ยเข้ามากเลยอ่ะเข้านะครับเข้าไปเข้าไปไหนเข้าตาเข้าบ้านเขาไงไม่สองคนนี้มันอะไรกันนักกันหนาเนี่ยพี่เอกก็เกี่ยวกับการนิดนึงจะได้ไหมเห็นไหมเดี๋ยวท่านผู้ชมก็บอกว่าอะไรเนี่ยพิธีกรพวกนี้เป็นอะไรกันเนี่ยเป็นผู้หญิงค่ะถูกต้องเป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงโอเคได้ครับนี่การสไตล์การแต่งตัวของหนุ่มคนนี้เป็นยังไงบ้างครับน้องหนุ่มในสายตาหนุ่มในสายตาหนุ่มหรอค่ะก็เกาหลีมีอะไรครับหน้าคมหาโอ้แรงอันนี้ต้องถามเจ้าตัวดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเขาจะคบหากับน้องหนุ่มหรือเปล่ากับน้องอีกแล้วอ๋ออ๋อนิดนึงเดี๋ยวเขาให้กับนายแบบนี่แหละมากัดอะไรเราเองนะโอ้มากัดตรงนี้เองเดี๋ยวตอนก่อนเลิกคนแก่ก็เป็นอย่างนี้แหละใช่คนแก่ก็เป็นอย่างนี้แหละยุคไหนเนี่ยยุคไหนเนี่ยเห็นใช่ไหมโอเคค่ะแล้วน้องปามชอบอะไรในการแต่งตัวของเขาชอบทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างเขาเป็นคนมีเสน่ห์อุ้ยตับแบบอยากดูคนต่อไปแล้วว่ะครับผมโอเคงั้นเราไปพบกับคนต่อไปขอขอบคุณกับน้องนนท์เลยได้เลยครับขอบคุณค่ะ